อัตโนประวัติและปฏิปทาและพระธรรมเทศนาเรื่องบ้าหาบหินของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระเถราจารย์ผู้มีบารมีในการประพฤติปฏิบัติธรรมของแต่ละองค์นั้นต่างก็ผิดแผกออกไปอย่างไม่ซ้ำแบบกันก็จริงอยู่แต่ศีลาจารวัตรในข้อปฏิบัติทุดงคกรรมฐานนั้นเหมือนกันทุกรูปเพราะท่านได้ถือหลักครูเดียวกันคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบารมีธรรมนั้นล้วนเป็นสิ่งที่แสดงบ่งบอกและชี้แนวทางประกอบชีวิตและสติปัญญาของบุคคลนั้นนั้นให้หันเหชีวิตของตนเข้าสู่แนวทางประพฤติปฏิบัติชอบออกสู่อรัญวาสีศึกษาหาทางพ้นทุกข์ทั้งยังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติภาวนาจนสำเร็จพบธรรมชั้นสูงในบวรพุทธศาสนาแล้วนำมาค้นคว้าหาความกระจ่างชัดด้วยสติปัญญาบารมีธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมาแล้วในอดีตจนสามารถรอบรู้ธรรมนั้นๆ นำมาสั่งสอนชินและอบรมให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายตลอดจนพุทธบริษัททุกผู้ทุกนามให้ได้รับความสุขความเจริญตลอดมาจนถึงปัจจุบันพระผู้เจริญตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงนี้คือหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระภิกษุสงฆ์ผู้มีเมตตาปฏิปทาสูงล้ำเป็นสงฆ์ผู้เคร่งครัดในทางพระธรรมวินัยรักความสงบวิเวกบำเพ็ญเพียรทางจิตละวางหน้าที่การงานที่จะทำให้เร่ร่อนผูกมัดจิตใจอยู่กับที่เดินทุดงคกรรมฐานสู่ราวป่าหาวิโมกขธรรมความรู้แจ้งแห่งอริยสัจ4ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเป็นวิชาที่พระพุทธองค์ทรงให้สาวกศึกษาค้นคว้าทำให้แจ้งดังนั้นหลักธรรมข้อนี้หลวงปู่สิมพุทธาจาโรจึงได้แสดงสั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งปวงให้รู้ชัดในความเป็นจริงข้อนี้อยู่เสมอหลวงปู่สิมพุทธาจาโรท่านมีนามเดิมว่าสิมวงเข็มมาเกิดที่บ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2452โยมบิดาชื่อสารโยมมันดาชื่อสิงคำนามสกุลวงเข็มมาหลวงปู่ท่านมีพี่น้องรวมทั้งหมด7คนเป็นชาย4คนหญิง3คนหลวงปู่เป็นบุตรคนที่สองแต่เป็นบุตรชายคนแรกของครอบครัวพี่น้องคนอื่นๆของท่านเสียชีวิตหมดแล้วสาเหตุที่หลวงปู่ท่านได้ชื่อว่าสิมเนื่องจากในขณะที่มารดาใกล้จะคลอดหลวงปู่นั้นได้ฝันเห็นว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งร่างกายมีแสงสว่างลอยลงมาจากนภาอากาศสุกระต๊อบกลางทุ่งนาที่นางอาศัยอยู่แสงสว่างนั้นเล่าก็สวยสดงดงามมองดูเย็นตาเย็นใจเป็นที่ยิ่งมงคลนิมิตนี้นางได้เล่าให้นายสารผู้เป็นสามีฟังว่านางได้เห็นอย่างถนัดเลยทีเดียวนายสารผู้สามีได้ฟังแล้วก็ได้จดจำปรากฏการณ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่นางสิงคำฝันไว้เพียงคนเดียวเมื่อหลวงปู่สิมลืมตาดูโลกยมบิดาคือนายสารจึงถือเอานิมิตที่นางสิงคำฝันเห็นพระสงฆ์นั้นตั้งชื่อบุตรชายของตนว่าสิมอันเป็นมงคลนามของบุตรที่ย่อมาจากสีมาคือเขตแดนที่ตั้งของพระอุโบสถหรือเสมาคณะสงฆ์ทำสังฆกรรมในกิจพระพุทธศาสนาต่อมาเด็กชายสิมวงเข็มมาได้เจริญวัยเติบโตขึ้นเป็นลำดับตอนแรกๆ ก็ได้ติดตามบิดามารดาตามวิสัยเด็กกอบกับบิดามารดาเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้เข้าวัดฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เสมอๆเด็กชายสิมก็คอยจดจำเยี่ยงอย่างของบิดามารดาตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเด็กชายสิมเป็นเด็กที่มีวาจาสุภาพอ่อนโยนรู้จักเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูแก่ทุกคนที่พบเห็นท่านต่อมาอายุเริ่มเข้ารุ่นนมจึงได้แบ่งเบาภาระของบิดามารดาได้เป็นอย่างมากท่านได้ช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจเป็นล้นพ้นมีความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของบิดามารดาเสมอส่วนงานการบุญการกุศลหนุ่มสิมก็มีใจรักเป็นนักหนาจะช่วยทุกสิ่งในการที่วัดจัดงานขึ้นทุกครั้งด้วยจิตใจศรัทธา
ตั้งแต่ตักน้ำหาบน้ำใช้ต่างๆตลอดการบริการวิ่งหาสิ่งของที่ขาดเหลือนำมาสมทบในงานวัดใกล้ๆด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานในธรรมด้วยสติปัญญาบารมีธรรมแต่อดีตชาติเริ่มฉายแสงเมื่ออายุได้16ปีกล่าวคือถ้าท่านเลิกงานจากท้องนาท้องไร่ครั้งใดท่านก็จะมาคลุกคลีกับพระและสามเณรในวัดใกล้บ้านเสมอท่านจะพยายามเรียนรู้ในกิจวัตรของภิกษุสามเณรด้วยความตั้งอกตั้งใจประสบการณ์ที่ท่านได้เห็นมานี้เองทำให้ท่านคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ดูเหมือนกันหมดแม้เราเองชีวิตก็ไม่ยืนยาวไปอีกสักกี่มากน้อยหากเราประสงค์ที่จะบวชก็ควรบวชเสียจะดีกว่าช้าไปคงไม่มีโอกาสได้บวชอีกเพราะการครองชีวิตอยู่อย่างนี้คงมีวันหนึ่งต้องมีครอบครัวถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็เท่ากับเอาห่วงมาคล้องกายและใจเราเปล่าๆเห็นทีต้องหาโอกาสเข้าปรึกษากับบิดามารดาเพื่อขออนุญาตบวชเสียทีด้วยอำนาจวาสนาบารมีของหนุ่มสิมในครั้งนั้นได้ดลจิตดลใจของบิดามารดาอนุญาตให้หนุ่มสิมบวชตามใจปรารถนายังความปลื้มปิติยินดีแก่มารดาของท่านเป็นยิ่งนักเพราะอีกไม่ช้านานท่านจะได้เห็นธงชัยพระอรหันต์สีเหลืองอารามปกคลุมร่างของบุตรชายของท่านสมดังที่เคยนิมิตฝันว่าเห็นพระสงฆ์ที่มีแสงสว่างลอยลงมาจากเบื้องนภาอากาศดังนั้นหลังจากที่ได้จัดการเครื่องอัฐบริขารเป็นที่เรียบร้อยแล้วการบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้จัดขึ้นณวัดศรีสงครามตำบลสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตรงกับวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2469แรม7ค่ำเดือน8ปีมะโรงโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากนั้นสามเณรสิมวงเข็มมาก็ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดศรีสงครามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเรียกตามตำบลคือวัดสามผงขณะที่หลวงปู่สิมได้จำพรรษาอยู่ท่านสามารถจดจำปฏิปทาของปรมาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมซึ่งท่านได้มาจำพรรษาอยู่ในวัดนี้ในขณะนั้นพร้อมทั้งได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอุปัชฌาย์ของท่านอีกด้วยจิตใจที่สนใจในธรรมเป็นความคิดที่ไม่เคยลืมเลือนกอบกับบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมเอาไว้มากในชาติก่อนจึงเป็นผลผลักดันให้ท่านได้รับความรู้ในทางธรรมอย่างรวดเร็วภายหลังจากท่านได้บวชเป็นสามเณรได้3ปีอายุของท่านครบบวชท่านจึงได้ขออุปสมบทต่อและได้เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นการดำเนินงานอุปสมบทสามเณรสิมครั้งนี้ท่านได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์และบรรดาญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างดีเพราะครูบาอาจารย์ได้มองเห็นความสามารถมองเห็นท่านเป็นผู้มีบารมีธรรมมากองหนึ่งต่อไปสามเณรน้อยผู้นี้จะมีความสามารถส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรืองชักนำบุคคลส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความจริงในสัจธรรมในการต่อไปสามเณรสิมจึงได้รับการอุปสมบทณวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีท่านพระครูพิสารอรัญญเขตเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2472ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเสงได้รับฉายาว่าพุทธาจารโรภิกขุภายหลังจากการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วหลวงปู่สิมพุทธาจาโรได้มาอยู่จำพรรษาที่ป่าช้าบ้านเหล่างาหรือวัดป่าวิเวกธรรมได้รับการแนะนำพร่ำสอนวิธีปฏิบัติธรรมภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาสติปัฏฐาน4คือการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของตนเองให้มีอินทรียสังวรกำหนดรู้ในอิริยาบถต่างๆภายในอาการยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำหนดรู้หลวงปู่สิมพุทธาจาโรได้ออกเดินทุดงติดตามพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆนับไม่ถ้วนซึ่งสถานที่บางแห่งก็ได้ช่วยกันก่อสร้างเสนาสนะจนบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองตามท้องถิ่นนั้นๆ
นอกจากนี้แล้วหลวงปู่สิมยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสให้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพ 1,000 พรรษามีความรู้ความสามารถต่อไปอีกมากเพราะการได้เข้ามาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ย่อมได้กำหนดจดจำความรู้มาเก็บไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติตนต่อไปในการภาคหน้าต่อมาหลวงปู่สิมได้กลับภูมิลำเนาเดิมจังหวัดสกลนครและได้ออกเดินธุดงค์กรรมฐานไปทางภาคเหนือได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านแม่ดอยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่การอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมด้วยความมานะภาคเพียรบังเกิดภูมิจิตภูมิธรรมยกระดับจิตสงฆ์ขึ้นเป็นอันมากหลวงปู่สิมพุทธาจาโรท่านเป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอคุณธรรมของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งใกล้ไกลทั่วประเทศต่างก็มีความเคารพศรัทธาในองค์ท่านและได้ยกย่องว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมต่อมาในปีพุทธศักราช2502ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสันติวรยานและยังได้รับนิมนต์เป็นเจ้าวาดวัดสำคัญสำคัญพร้อมกันถึง3แห่งคือวัดสันติธรรมวัดป่าสุทธาวาสวัดอโศการามหลวงปู่สิมพุทธาจาโรท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีรักความสงบชอบอยู่ป่าดงพงไพรถ้ำเขามาก่อนต่อมาในปีพ.ศ. 2510ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งสำคัญสำคัญจนหมดสิ้นแล้วเดินธุดงค์ไปทางอำเภอเชียงดาวและได้อยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานพัฒนาถ้ำผาปล่องจนมีความวิเวกเป็นที่ยิ่งณบริเวณถ้ำผาปล่องนี้เป็นสถานที่เหมาะแก่การจำพรรษาบำเพ็ญเพียรทางจิตบารมีคณะพระภิกษุสามเณรตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยมได้รวมกันสร้างศาลาเสนาสนะขึ้นจนเป็นสำนักสงฆ์ที่ถาวรถ้ำผาปล่องเป็นดอยสูงอันเงียบสงบยิ่งแม้จะสูงลำบากแก่การเดินขึ้นดอยก็หาได้เป็นอุปสรรคแก่คณะศรัทธาผู้หวังในบุญกุศลและธรรมปฏิบัติใหม่ทุกคนตั้งใจขึ้นไปบนดอยลูกนี้เพื่อขอนมัสการหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระสุปฏิบัติบำเพ็ญเพียรสมณธรรมอยู่บนดอยแห่งนี้หลวงปู่สิมพุทธาจาโรท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีเจตนาอันบริสุทธิ์อบรมสั่งสอนคณะญาติโยมด้วยความเมตตาธรรมอย่างสูงสุดแม้บางครั้งท่านกำลังอาพาธอยู่แต่ความมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมทำให้ท่านข่มความเจ็บป่วยไข้ไว้ภายในและต้อนรับขับสู้บรรดาเหล่าญาติโยมที่ศรัทธาพากันมากราบไหว้ด้วยธรรมโอสถอันเป็นธรรมะอันลึกซึ้งโดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสมแล้วที่พวกเราต่างพากันเทิดทูลในปฏิปทาของท่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เรื่องบ้าหาบหินเอาตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาความตั้งใจเป็นหลักปฏิบัติอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมจิตใจของผู้นั้นก็เรียกว่าตั้งใจมั่นถ้าหากว่าโลกธรรม8ประการยังเข้าครอบงำจิตใจบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอยู่เราก็รีบเลิกละโลกธรรมอันนั้นออกไปโลกธรรมนั้นได้แก่ความทุกข์ความสุขอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งแต่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าความสุขและความทุกข์มันอยู่ภูมิชั้นเดียวกันแล้วตัวคนเราก็คอยกระทบอยู่ซึ่งความสุขและความทุกข์นั้นแต่เมื่อกระทบมาแล้วความทุกข์นั้นมันรุนแรงคำว่ารุนแรงมันก็ไปรุนแรงอยู่ที่ความยึดถือเมื่อเวลาทุกข์ใดบังเกิดมีขึ้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ลืมภาวนาและภาวนาไม่ทั่วถึงไว้จิตมันก็ท้อถอยตกต่ำว่าทำไมหนอเราเกิดมาจึงได้รับแต่ความทุกข์ทั้งที่จิตใจของแต่ละบุคคลมุ่งอยู่แต่ในความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายสุขเกิดขึ้นจากจิตจากใจก็ต้องการแบมือรับอยู่แต่ว่าความสุขนั้นมันมีน้อยเต็มทีกว่าจะมาถึงได้ก็นิดหน่อยหนึ่งแต่ความทุกข์นี้ทำไมมันถึงมีมากความจริงมากน้อยมันก็เท่ากันนั่นแหละแต่ความทุกข์นั้นจิตมนุษย์ไม่ต้องการปรารถนาแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์อะไรมันเป็นของทนได้โดยยากผ
ผู้ไม่ภาวนาไม่พิจารณาทำกรรมฐานพอทุกข์บังเกิดขึ้นมันไม่ต้องการอยู่แล้วต้องการสุขแต่สุขมันไม่ค่อยไหลมามีแต่ไหลหนีสุขมันไหลหนีไม่ไหลมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกต้องภาวนาความจริงสุขทุกข์มันอยู่ขั้นกันแผ่นดินอันเดียวกันนี่แหละมันไม่สูงกว่าแผ่นดินท้องฟ้าอากาศมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเมื่อจิตคนเราเกลียดชังความทุกข์ความทุกข์ยากลำบากรำคาญพอมันเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ละดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายแล้วก็หาทางแก้ทุกข์ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องไปแก้มันหรอกทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นสุขมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละสุขทุกข์มันกองอยู่เท่าๆกันแต่มันทุกข์มากสุขน้อยมันก็เป็นอุปทานขันธ์จิตใจไม่ภาวนาคอยไปยึดไปถือคอยไปจดไปจำเอาว่านี่ความทุกข์อย่างนี้จะมาถึงเราความจริงแล้วคือว่ากรรมเป็นของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อสัตว์ทั้งหลายทำแต่บาปอกุศลต่างๆไม่เลือกกลางวันกลางคืนไม่เลือกว่าในพรรษานอกพรรษาคือว่ากรรมชั่วนี้มันทำได้ง่ายความจริงมันไม่ง่ายไม่ยากกว่ากันหรอกแต่ว่าจิตมันชอบก็เหมือนกับว่ามันง่ายจิตมันชอบทำกรรมชั่วทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วมันชอบเพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เลิกไม่ได้ละยังไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นโทษของกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เลยพาเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าภาวนาพุทโธอยู่ในใจภาวนามรณะความตายอยู่ในใจให้มากๆมรณังเมภวิสติเราย่อมมีความตายความตายย่อมมาถึงเราความตายเมื่อมันยังไม่มาถึงเรามันก็มาถึงเขาหมายถึงผู้อื่นนอกจากตัวเราออกไปอีกทีนี้ผู้อื่นเพื่อนฝูงมิตรสหายสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนชาติตระกูลความยึดความถือมันเต็มไปหมดเมื่อมันมาถึงภายนอกก็ตามแต่มันก็ยงเข้ามาหาภายในภายใจของเราที่ลืมภาวนานั้นก็เลยเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นความจริงอย่างความหนักของหนักถ้าเราไม่ไปหิ้วไปแบกไปหามไม่ไปหาบเอาสิ่งของเหล่านั้นมันหนักมันก็ไม่ว่ามันหนักมันก็อยู่ตามหน้าที่ของเขาแต่ว่าจิตใจผู้ใดไปยึดไปถือมันก็เกิดเป็นหนักใหญ่ขึ้นมาเขาจึงเล่าเป็นนิทานสอนมนุษย์ตั้งแต่สมัยตั้งโลกตั้งแผ่นดินตั้งมนุษย์มาแล้วว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มันแบบเดียวกับว่ามีผีป่าชนิดหนึ่งเรียกว่าผีบ้าหาบหินผีบ้าคนเป็นบ้าอย่างนั้นไม่ทำอะไรมีคานหาบแล้วก็มีตะกร้ากระบุงหาบไปพอเห็นไม้ค้อนก้อนหินก็เก็บใส่ข้างหน้าเก็บใส่ข้างหลังแล้วก็หาบต่อไปมีอะไรอะไรก็เก็บใส่หาบของแกเพราะว่าแกเป็นคนผีบ้าหาบหินคือว่าหาบทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นขี้หมูก็หาบขี้หมูใส่ตะกร้าไปเห็นขี้หมาก็เก็บขี้หมาแห้งใส่ตะกร้าไปไม่ว่าแกเห็นอะไรแกก็ต้องเก็บไปไม่กระทั่งว่าเศษกระดาษเผาทิ้งแล้วเศษอะไรของโสโครกแกก็เก็บใส่ตะกร้าของแกเอามันเต็มเข้าว่าเก็บไปอย่างนั้นแหละจนตะกร้ากระบุงอันนั้นก็เต็มไม่มีที่ใส่เมื่อมันเต็มมันหนักเอาไปไม่ได้แกก็เก็บออกแล้วแทนที่จะไม่เอาใส่ใหม่ก็ไม่ยอมก็เก็บใส่ใหม่อีกแทนที่ว่าไอ้ที่มันเก็บออกก็ไม่เอาเปล่าๆหาไปมันสบายดีแต่ก็ยังหาไปอย่างเก่านั่นแหละก็ยังเก็บอะไรต่อมีอะไรเรื่อยไปผลที่สุดมันก็หาต่อไปไม่ได้เขาเรียกว่าบ้าหาบหินถ้าเราคิดไม่ถึงคิดไม่ได้ก็ว่าเอทำไมถึงไปทำอย่างนั้นหาบหินมันหนักอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปแต่ถ้าดูอารมณ์ของจิตของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่นิ่งไม่ได้สงบจิตสงบใจภาวนาพุทโธอยู่ไม่เอามันชอบหาบเป็นบ้าหาบหินมันหาบใส่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสติปัญญาของเราไม่ทันกับกิเลสมันก็เลยหาบดูเวลาเรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ไม่มีอะไรเลยติดตัวติดกายมามีแต่หนังหุ้มกระดูกมามีตา2หู2จมูก2ปาก1หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบในตัวก็ได้เท่านั้นแหละมากว่าจะได้คลอดได้เกิดมาลำบากลำเค็ญต้องไปนอนในครรภ์ท้องแม่ตั้ง10เดือนจึงได้เกิดมาบางคนก็ไม่ถึง10เดือน
คลอดออกมาแล้วก็ยึดถือละลืมตาเห็นโลกใหม่โลกใหม่ก็โลกเก่าของตัวเองนั่นแหละโลกเกิดโลกแก่โลกเจ็บโลกไข้โลกตายถ้าไปเกิดในประเทศใดก็ยึดถือว่าประเทศนั้นเป็นประเทศของตนเองแผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินของตนเองตัวอุปทานมันยึดมันถือคือมันหาบหินเป็นผีบ้าหาบหินหาบไปจนเฒ่าจนแก่ตายตายแล้วก็ว่าจะแล้วมันก็ไม่แล้วก็เกิดมาอีกวนเวียนอย่างนี้แหละเพราะมันหลงพระพุทธองค์ท่านจึงทรงชี้แจงแสดงไว้เสร็จเรียบร้อยว่าจงภาวนาว่าตายตายเว้นนะสาวกของเราพระองค์ว่าอย่างนั้นถ้าผู้ใดหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีหมดอายุไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั่นแหละเป็นความประมาทคือเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองจะอายุยืนยาวคราวไกลเหมือนกับว่าอายุมันพันปีหมื่นปีแท้จริงอายุมันน้อยนิดเดียวประเดี๋ยวเดียวก็แก่ชราไปแล้วประเดี๋ยวเดียวก็เจ็บไข้ได้ป่วยประเดี๋ยวเดียวก็หามเข้าโรงพยาบาลหรือผู้ที่กระทบกับเหตุการณ์ภายนอกเรียกว่าอุปัทวะเหตุเหตุที่สุดวิสัยความจริงเหตุที่สุดวิสัยนั้นมันก็ยังไม่สุดถ้าเราภาวนาให้ดีถ้าเราเป็นคนชอบโก้เก๋ไปไหนก็ขี่รถขี่เรือชอบเที่ยวชอบเตร่ไอตอนที่รถมันจะเกิดอุปัทวะเหตุเราไม่ได้คิดเราคิดไม่ถึงเวลากระทบเข้าไปแล้วมาถึงตัวแล้วก็บ่นละผู้อื่นก็เป็นทุกข์ด้วยชอบขี่เครื่องบินชอบขี่ฮอฮอไม่ใช่ฮอขึ้นฟ้าอย่างเดียวฮอลงดินก็มีขึ้นไปบนฟ้าฮอก็ตกลงมาตายไปพอตกลงมาแล้วเอาละก็เดือดร้อนกันละต้องเยียวยาพยาบาลถ้ามันพอเยียวยาได้ก็หายไปหายก็ต้องขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาขาดแขนขาดมือขาดแขนขาดตามเรื่องละก็ทนเอากันแล้วกันเพราะเราเป็นคนหลงคนชอบสบายชอบเที่ยวเตร่หาความสุขแต่แทนที่มันจะได้สุขก็เลยได้รับความทุกข์เพราะกิเลสเพราะตัณหาของบุคคลผู้นั้นมันไม่หยุดไม่ย่อนพุทโธก็ไม่ภาวนาธัมโมก็ไม่นึกถึงสังโฆปฏิบัติตัวเองให้เป็นสังโฆเป็นผู้ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาคอยเป็นลูกศิษย์ของพญามารพญามารพาไปพญามารพากินพาถ่ายไปตามเรื่องมันก็ทุกข์แหละฉะนั้นต้องภาวนาอยู่เสมอภาวนาจึงมีระเบียบไว้ระเบียบภาวนาพระพุทธเจ้าน่ะจำให้แม่นว่าภาวนาจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นภาวนาสละชีวิตตายสู้เหมือนพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มโพคือพระองค์ตั้งใจลงไปว่าถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันทำให้จิตใจพระองค์กังวลวุ่นวายอยู่นี้ไม่ได้พระองค์ท่านก็อธิษฐานตายลงไปว่าให้มันตายเสียดีกว่าถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะไม่ตายก็ให้รูปกายมันตายอยู่ที่ต้นไม้นี่แหละพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรที่นั่นสละชีวิตคำว่าสละชีวิตมันเป็นคำพูดสูงสุดถ้าไม่สละชีวิตนะมันไม่ชอบถ้าสละชีวิตลงไปยังไงมันก็จะต้องตายสละชีวิตลงไปเสียเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดมันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปยึดถือมันเพราะชีวิตยังสละลงไปได้พระองค์ก็ไม่ยึดถือมันวางเฉยภาวนาพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาภาวนามากไม่ต้องเลือกครูเลือกอาจารย์จนกระทั่งได้ไปถามหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ว่าจะให้เอาตามอาจารย์ใดอาจารย์นั้นก็ว่าภาวนาอย่างนั้นดีอาจารย์ใดภาวนาอันใดก็ว่าสิ่งที่ตนภาวนานั่นน่ะดีกว่าผู้อื่นยึดมั่นถือมั่นไปตามเรื่องในความจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไรก็ดีหมดนั่นแหละแต่พระองค์ว่าพระองค์ภาวนาไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนไม่ใช่ว่าวิเศษวิโสใสเป็นแก้วมณีโชติก็ไม่ใช่คำว่าภาวนาของพระองค์พระองค์ก็กำหนดลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานลมหายใจที่คนเราสุดเข้าไปธรรมดาไปเลี้ยงร่างกายให้มีชีวิตชีวานี้เองเมื่อสูดเข้าไปเต็มปอดแล้วไม่มีทางออกไปทางอื่นก็ปล่อยออกมาเรียกว่าหายใจออกเมื่อหายใจออกมาแล้วอากาศลมนั้นเสียไปแล้วก็แล้วไปมันก็ออกไปในอากาศไปแล้วก็สูดเข้ามาใหม่มันมาของใหม่มันก็ว่าดีสูดเข้าไปมันก็อย่างเก่านั่นแหละเข้าเต็มปอดไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีทางไปก็หายใจออกมาเหมือนเดิม
พระองค์กำหนดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ลมหายใจออกมาแล้วนะออกมาแล้วถ้ามันเกิดอะไรติดขัดทั้งภายนอกและภายในก็ตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนปัญญาวิชาความรู้ของพระองค์นึกได้เจริญได้ว่าเอความตายของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ที่ลมหายใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องทำลายชีวิตนอนเป็นความตายฉะนั้นลมหายใจขาดเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ประมาทตั้งสติระลึกให้ดีเอามันแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปทุกขณะทุกเวลาโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านก็ไม่หวั่นไหวไปตามท่านก็ดูมรณกรรมฐานอยู่ที่ใจของท่านเมื่อมรณกรรมฐานอุบายธรรมความตายนี้ปรากฏแก่พระโยคาวจรเจ้าผู้ใดผู้หนึ่งจิตใจของผู้นั้นย่อมเกิดธรรมปีติขึ้นมามองเห็นความตายได้ทุกเวลาถ้าผู้ยังไม่ได้บวชไม่ได้บรรพชาไม่ได้บวชเป็นพราหมณีแม่ชีผ้าขาวแล้วก็จะได้บวชก็เพราะมองเห็นมรณะภัยทั้งตนด้วยทั้งบุคคลผู้อื่นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราด้วยอย่างว่ามันจะอยู่สบายอย่างเราคิดเอามันไม่ได้เกิดมาแล้วแต่แรกเราก็อาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าพอได้เกิดมาเกิดมาแล้วพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าก็มีความรักห่วงใยในชีวิตของลูกตนเรียกว่าจะสละชีวิตเพื่อลูกไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายจิตใจมนุษย์มันก็ไปคล้องไปยึดอยู่ในโลกตอนที่ยังไม่มีหลานก็ยึดอยู่แค่ลูกถ้าลูกไปมีครอบครัวขึ้นมามีหลานน้อยขึ้นมาเอาละมันยึดหลานหลานของข้ายายไม่ไปรักษาศีลหรือพรรษานี้ก็ตอบว่าโอ้ยไปไม่ได้แล้วพระเจ้าข้าหลานน้อยก็เกิดขึ้นมาหลานน้อยของข้านี้หน้าตามันก็ดีแต่ให้พ่อแม่มันเลี้ยงดูก็จะสู้ปู่ย่าตายายเลี้ยงพร้อมกันไม่ได้นี่แหละคือว่าจิตมันคอยยึดถือมันไม่มองเห็นมรณะภัยคือความตายถ้ามองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วสบายไปเลยกูก็จะตายสูก็จะตายจะมากังวลวุ่นวายกันทำไมพุทโธพุทโธอยู่ในใจเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมองเห็นความตายตลอดทุกลมหายใจจิตใจก็ตัดได้คิดถึงพ่อพ่อก็ตายได้คิดถึงแม่แม่ยิ่งตายตั้งแต่คลอดออกมาได้7วันแล้วจะไปคิดถึงใครตัวเราก็จะต้องตายตัวเขาก็จะต้องตายพุทโธในใจให้มันแจ้งโลกคนทั้งโลกสัตว์เดรัจฉานก็ตายเหมือนกันทั้งนั้นมันเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ก็ภาวนาให้มันแจ้งในอกในใจเรามีพ่อบังเกิดเกล้าพ่อก็ต้องมีเวลาตายเรามีแม่ที่บังเกิดแม่ก็จะต้องตายมีพี่พี่ก็จะต้องตายมีน้องน้องก็จะต้องตายมีลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาก็จะต้องตายยังไม่มีก็อย่าไปมีกันแล้วกันพระสงฆ์สามเณรยังไม่มีก็คอดคอดเคียๆอยากจะไปมีลูกมีเมียกับเขาพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่ามันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าว่าก็ไม่ฟังเมื่อไม่ฟังแล้วก็เอาละเป็นทุกข์เป็นร้อนไอความคิดในจิตมันยังไม่ทุกข์เวลาไปมีเข้าไม่ว่ามีอะไรมันก็จะต้องมีเรื่องทุกข์ให้ได้เพราะตัวอุปทานความยึดชาติยึดตระกูลยึดสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปัตตปรมาสยึดอยู่ในกิเลสราคะโทสะภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจดีกว่านั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวนานี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้ให้ได้ทุกดวงใจความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านี้ให้ได้ทุกดวงใจทุกตัวคนทุกคนจะมีความรู้ความฉลาดสามารถแก้จิตใจตัวเองได้ไม่เลือกดังแสดงมาก็สมควรด้วยการเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จบพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโร